8พระเอกหนุ่มหน้าตีงานดีตั้งแต่เด็กจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ1พระเอกหนุ่มพันล้านนนชนนหรือนนกุลที่หลายคนนั้นรู้จักหนุ่มคนนี้ในภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงจากตีน้อยในวัยเยาว์สู่ตีหล่อโกอินเตอร์ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวไทยและสาวเทศแบบไม่ปัญญาปัญญังกันเลยทีเดียวล่ะครับสองพระเอกหนุ่มมาสทะเลนโตโน่ภาคินบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ใช้แววความเป็นหนุ่มตีหน้าตาดีมาตั้งแต่เด็กแล้วสาวๆเห็นแล้วอยากจะย้อนเวลากลับไปตีตาจองไว้กับคุณแม่ของหนุ่มโตโน่ไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะครับ3พระเอกหนุ่มหล่อสายวายนุนิวชวลินเรียกได้ว่าตอนเด็กก็หล่อตีไม่แพ้ตอนโตยิ่งทุกวันนี้หนุ่มนินิวนั้นเขาฮอตสุดๆดังไกลไปถึงจีนสาวๆเห็นแล้วอยากจะขอสมัครเป็นลูกสะใภ้กันเพียบเลยทีเดียว4พระเอกหนุ่มหล่อสายวายอีกคนบิลกินพุทธิพงศ์เขาบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้ใช้แววความหล่อมาตั้งแต่เด็กเลยจริงๆโดยเฉพาะตอนโตนี้บอกเลยว่าฮอตสุดๆจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์มาแล้วนั่นเอง5พระเอกหนุ่มม้าจุฑาวุธเรียกได้ว่าก๊อปปี้โครงหน้าเดิมมาตั้งแต่เด็กเลยช่างน่ารักน่าหยิกไม่ต่างจากตอนโตเลยเห็นแล้วถูกใจสาวน้อยสาวใหญ่มากเลยจริงๆล่ะครับ6พระเอกหนุ่มสายแฟชั่นโทนี่ลากแก่นมีความน่ารักน่าเอ็นดูมาตั้งแต่เด็กแล้วยิ่งทุกวันนี้ยิ่งหล่อเข้าไปกันใหญ่โอป้าสุดๆไปเลยครับสำหรับหนุ่มคนนี้7พระเอกหนุ่มสายแฟชั่นอีกคนเจมส์ธีรดลที่มีความน่ารักสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้มีแก้มหน่อยๆหน้าหยิกสุดๆยิ่งโตก็ยิ่งตีมากขึ้นโดนใจแฟนคลับไม่น้อยเลยใช่ไหมนะครับคุณผู้ชม8นักร้องหนุ่มสุดฮอตแบมแบมก็อตเซเว่นใช้แววหล่อโอป้ามาตั้งแต่เด็กจริงๆบอกเลยว่าโตมาแล้วงานดีมากแถมยังดังระดับโลกอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม9พระเอกหนุ่มมากความสามารถกองทัพผีใช้แววหล่อหน้าตีมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้สาวๆเห็นแล้วอยากจะย้อนเวลากลับไปจับจองไว้ตั้งแต่เด็กเลยไม่คิดเลยว่าจะโตมางานดีขนาดนี้ปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มเจเจกฤษณภูมิบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้อาตีสุดๆอะไรจะงานละเอียดยิบมาตั้งแต่เด็กได้ขนาดนั้นทั้งโครงหน้าหูตาจมูกเหมือนปัจจุบันไม่มีผิดเลยยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววปังโอป้าแบบสุดติ่งไปเลยล่ะครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ